สวัสดีทุกๆคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะวันนี้วันจันทร์ที่19มิถุนายน2023ค่ะก็จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับสรุปข่าวเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะพลอยก็จะมาสรุปให้ทุกคนได้ชมกันค่ะแน่นอนว่าวันนี้นะคะก็จะมีข่าวที่เกี่ยวกับ Mac รุ่นใหม่ที่ Apple เพิ่งเปิดตัวไปในงาน WWDC 23รวมไปถึงข่าวเทคโนโลยีอื่นๆนะคะอย่างเช่นการที่ผู้ใช้ Android เนี่ยย้ายมาใช้ iPhone กันมากขึ้นในสหรัฐค่ะจะมีรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะแต่ว่าอย่าลืมกดติดตามช่อง iMod Official กันไว้ก่อนนะคะมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะผู้ใช้ Android ในสหรัฐย้ายมาใช้ iPhone มากกว่า iPhone ย้ายไปใช้ Android ค่ะก่อนหน้านี้ CIRP นะคะได้รายงานข้อมูลว่าในช่วงต้นปี2023ผู้ใช้ iPhone หน้าใหม่ในสหรัฐเนี่ยมีสัดส่วนการย้ายจาก Android 15% ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบหลายปีเลยนะคะและในช่วง12เดือนล่าสุดนี้เนี่ยผู้ใช้ iPhone หน้าใหม่ในสหรัฐก็ย้ายมาจาก Android มากถึง 14% และผู้ใช้ iPhone เพียง 4% เท่านั้นนะคะที่ย้ายไปใช้ Android ค่ะข้อมูลเพิ่มเติมอีกส่วนนึงนะคะระบุว่าผู้ใช้ iPhone 94% ยังเลือก iPhone เป็นเครื่องใหม่ส่วนผู้ใช้ Android 90% เลือกสมาร์ทโฟน Android เป็นเครื่องใหม่ค่ะจากตัวเลขเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะเห็นได้ว่าผู้ใช้ iPhone เนี่ยมีสัดส่วนแบรนด์ loyalty หรือว่าความจงรักภักดีต่อแบรนด์มากกว่า Android ค่ะต่อมานะคะใครที่ใช้ LINE หรือว่าโทร LINE บ่อยๆแล้วเจอปัญหาเนี่ยมาดูข่าวนี้กันเลยค่ะผู้ใช้ LINE หลายคนเนี่ยค่ะเขาเจอปัญหาโทรไปแล้วไม่ได้ยินเสียงปลายสายหรือว่าอาจจะโทรไปสักแป๊บนึงเนี่ยแล้วระบบก็ตัดสายเองนะคะแล้วก็มีหน้าต่างขึ้นแจ้งเตือนว่า error ด้วยจริงๆแล้วปัญหานี้นะคะเกิดขึ้นมาพักใหญ่แล้วเวลาที่เราโทรผ่านแอป LINE แล้วปลายสายไม่ได้ยินเสียงหรือว่ามีหน้าต่างแจ้งเตือนขึ้นว่า error เนี่ยก็ต้องกดวางสายแล้วก็โทรใหม่หลายๆรอบจึงจะโทรได้ปกติค่ะล่าสุดวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานะคะผู้ใช้ LINE หลายคนเนี่ยเจอปัญหาลักษณะเดียวกันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีข้อความระบุว่าการโทรสิ้นสุดแล้วเนื่องจากไมโครโฟนมีปัญหาโปรดลองอีกครั้งในภายหลังเราก็จะมีรหัสขึ้นมาด้วยนะคะว่า T119 ค่ะสำหรับปัญหานี้นะคะก็คาดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับตัวเครื่องของ iPhone และ iPad อาจจะเป็นปัญหาที่ตัวแอปหรือว่าระบบของ LINE มากกว่านะคะยังไงก็ต้องรออัปเดตแก้ไขกันต่อไปค่ะสำหรับใครที่เจอปัญหานี้นะคะก็แนะนำว่าให้โทรแล้วก็กดวางแล้วก็โทรใหม่หลายๆรอบนะคะก็อาจจะช่วยได้ค่ะมาดูข่าว Apple กันบ้างนะคะหลังจากที่ Apple เขาได้เปิดตัว Vision Pro ไปเนี่ยล่าสุดก็มีข่าวลือออกมาอีกแล้วนะคะว่า Apple กำลังซุ่มพัฒนาแว่น AR VR รุ่นราคาต่ำกว่า Vision Pro ค่ะซึ่งก็คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปี2025สำหรับ Vision Pro แว่น AR VR ของ Apple นี้เนี่ยเป็นแว่นตัวแรกของแบรนด์นะคะที่จัดเต็มทั้งฟีเจอร์แล้วก็สเปคการใช้งานรวมไปถึงราคาที่สูงมากๆด้วยก็คือ $3,499 หรือว่าราคาในไทยนะคะก็คือประมาณ 120,000 บาทซึ่งถ้าหากว่ามองในมุมลูกค้าทั่วไปแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าราคาเนี่ยสูงมากๆเลยทีเดียวนะคะและล่าสุด Markerman เขาก็ออกมาเผยว่า Apple อาจจะเปิดตัวแว่น AR VR ที่มีราคาต่ำกว่า Vision Pro ตัวนี้ในช่วงปลายปี2025แล้วก็อาจจะมี Vision Pro รุ่นอัปเกรดสเปคเปิดตัวด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็ยังบอกอีกว่าถึงแม้ว่าแว่น AR VR ตัวใหม่นี้เนี่ยจะมีราคาต่ำกว่า Vision Pro แต่ว่าคงอยู่ในช่วงเรนจ์ของราคาที่สูงอยู่นะคะเพราะว่าฟีเจอร์หลักๆอย่างเช่นหน้าจอหรือว่า Eye Size นี้เนี่ยจะทำให้ตัวเครื่องมีราคาสูงแต่ถ้าหากว่า Apple ตั้งเป้าให้อุปกรณ์ตัวนี้ทำงานเหมือนจอเสริม iPhone นะคะราคาเนี่ยก็อาจจะลดต่ำลงมาก็ได้ค่ะสำหรับ Vision Pro นะคะก็มีกำหนดเปิดขายในสหรัฐในช่วงต้นปี2024และยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าจะขายในประเทศอื่นๆหรือเปล่ายังไงก็ต้องรอติดตามกันค่ะนอกจาก Vision Pro ที่ Apple เปิดขายในงาน WWDC 23แล้วนะคะก็ยังมี MacBook Air 15นิ้วชิป M2 รุ่นใหม่ด้วยแต่ว่าในตัว MacBook Air 15นิ้วนี้เนี่ยยังไม่เปิดขายเลยนะคะก็มีข่าวลือรุ่นใหม่ออกมาอีกแล้วนะคะว่า Apple เริ่มทดสอบชิป M3 ใน MacBook Air แล้วค่ะสำหรับ MacBook Air 13นิ้วชิป M2 เนี่ยเปิดตัวไปในงาน WWDC 22แล้วก็ตามมาด้วย MacBook Air 15นิ้วชิป M2 ในงาน WWDC 23ที่ผ่านมาซึ่งก็แม่เนี่ยเขาออกมาเผยนะคะว่า Apple เริ่มทดสอบชิปใหม่ใน MacBook Air ด้วยก็คือชิป M3 นั่นเองซึ่งก็จะใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ3นาโนเมตรค่ะในรายงานนะคะระบุว่า Apple ทดสอบชิป M3 ทั้งใน MacBook Air 13นิ้วแล้วก็15นิ้วด้วยคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปี2024รวมไปถึง iMac แล้วก็ MacBook Pro 13นิ้วด้วยนะคะก็อาจจะได้อัปเกรดเป็นชิป M3 เช่นกันค่ะและ2รุ่นนี้ก็น่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปี2024นะคะ
สำหรับ MacBook Air 15นิ้ว Chip M2 นะคะเปิดขายในราคา 47,900 บาทส่วนเรื่องการวางขายก็ยังไม่มีกำหนดการขายในประเทศไทยนะคะยังอยู่กันต่อที่ข่าว MacBook Air 15นิ้ว Chip M2 รุ่นใหม่นะคะมีข่าวออกมาว่ารุ่น SSD 256 GB เนี่ยมีความเร็วอ่านเขียนข้อมูลช้ากว่ารุ่นความจุสูงๆเพราะว่าใช้ชิป NAND ตัวเดียวค่ะด้าน Maxtech นะคะได้ชำระเครื่องของ MacBook Air 15นิ้ว Chip M2 รุ่นใหม่ที่เป็นรุ่น SSD 256 GB นะคะพบว่าตัวเครื่องเนี่ยยังใช้ชิป NAND ตัวเดียวเหมือนกับรุ่น13นิ้วซึ่งก็มีความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลช้ากว่ารุ่น SSD 512 GB 1 TB หรือว่า2 TB ที่มีชิป NAND หลายตัวค่ะสำหรับ Apple เนี่ยเขาได้ใช้ชิป NAND ตัวเดียวใน MacBook Air 13นิ้ว MacBook Pro 13นิ้วรวมถึง Mac Mini รุ่น SSD 256 GB ด้วยนะคะซึ่งก็เคยมีผลการทดสอบออกมาแล้วว่าการอ่านเขียนข้อมูลเนี่ยจะลดลงประมาณ 30-50% เมื่อเทียบกับ SSD 256 GB ของ Mac ที่ใช้ชิป NAND แบบแยก2ตัวนะคะก็คือตัวละ128 GB นั่นเองซึ่ง Maxtech นะคะเขาเผยว่าการใช้ชิป NAND ตัวเดียวเนี่ยต้นทุนจะถูกกว่าแบบหลายตัวแต่ก็แนะนำว่าถ้าหากว่าใครที่วางแผนจะซื้อ MacBook Air 15นิ้วตัวใหม่นะคะก็แนะนำให้ซื้อรุ่น SSD 512 GB ไปเลยจะดีกว่านะคะส่วนรุ่น256 GB เนี่ยราคาอยู่ที่ 47,900 บาทและรุ่น512 GB ราคาอยู่ที่ 54,900 บาทถ้าอยากให้ MacBook Air ของเรานะคะอ่านเขียนข้อมูลได้เร็วขึ้นเนี่ยก็แนะนำให้เป็น512 GB ไปเลยจะดีกว่าค่ะมาดูข่าว Mac Pro รุ่นใหม่ที่เปิดตัวกันบ้าง นะคะสำหรับ Mac Pro Chip M2 Ultra มีข่าวออกมาว่าคะแนน Benchmark ของ Mac Pro เนี่ยแรงกว่ารุ่นเดิมถึง2เท่าเลยค่ะคะแนนประสิทธิภาพหรือว่า Benchmark ของ Mac Pro Chip M2 Ultra จาก Geekbench 6เนี่ยระบุว่า Single Core อยู่ที่ 2,794 คะแนน Multi-Core อยู่ที่ 21,453 คะแนนนะคะซึ่งก็มากกว่า Mac Pro Chip M2 ถึง2เท่าเลยทีเดียวถ้าหากว่าเทียบดูตัวเลขคะแนนตามภาพแล้วนะคะซึ่งคะแนนที่เผยออกมาเนี่ยเป็นไปตามคาดเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ Mac Studio Chip M2 Ultra ก็มีคะแนนประสิทธิภาพสูงกว่า Mac Pro Chip Intel ตัวท็อปถึง2เท่าเช่นกันค่ะสำหรับ Mac Pro Chip M2 Ultra ในงาน WWDC 23ที่ผ่านมานะคะตัวเครื่องเนี่ยยังคงใช้ดีไซน์เหมือนรุ่นปี2019แต่ในรุ่นใหม่นี้ไม่รองรับการปรับแต่งกราฟิกและไม่สามารถอัปเกรดแรมภายนอกด้วยตัวเองได้ถ้าหากต้องการสเปคสูงๆนะคะก็ต้องปรับแต่งตั้งแต่การซื้อกันเลยค่ะมาดูข่าวสุดท้ายนะคะยังอยู่กันที่ Mac Pro Chip M2 Ultra ตัวล่าสุดปี2023นะคะล่าสุดมีข่าวว่าขึ้นฉลากระบุว่าสินค้ามาจากประเทศไทยค่ะข้อมูลนี้เนี่ยมาจาก FCC นะคะเขาบอกว่า Mac Pro ตัวล่าสุดปี2023เนี่ยมีฉลากระบุว่าออกแบบโดย Apple ที่แคลิฟอร์เนียสินค้าจากประเทศไทยและประกอบขั้นสุดท้ายที่สหรัฐค่ะซึ่งข้อความนี้นะคะเขาระบุเป็นภาษาอังกฤษตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยซึ่งจุดที่น่าสนใจของข่าวนี้เลยนะคะก็คือ Apple เนี่ยเริ่มสั่งผลิต Mac Pro ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วอย่างเช่นประเทศไทยนั่นเองค่ะก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะสำหรับการสร้างเม็ดเงินให้ไหลเข้ามาในประเทศไทยนั่นเองแล้วก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการสร้างโอกาสในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับแรงงานในประเทศไทยด้วยนะคะส่วน Mac Pro ทั้ง2โมเดลนี้เนี่ยผลิตและประกอบสุดท้ายที่โรงงานในออสตินเท็กซัสนะคะนั่นหมายความว่า Mac Pro ก็ยังถือว่าเป็นเครื่องที่ประกอบในสหรัฐอยู่และ Mac Rumors เขาก็ได้เผยว่าถ้าโรงงานในไทยใหญ่พอเนี่ย Mac รุ่นอื่นๆก็อาจจะผลิตและประกอบในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยได้รวบรวมมาให้ทุกคนได้ชมกันในทุกๆวันจันทร์แบบนี้ค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ